ครับวันนี้จากอาจารย์ควบคุมนะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องไอ้เครื่องสีข้าวนะครับข้าวกล้องและข้าวขาวนะครับจะได้สองระบบนะครับตัวนี้จะเป็นสลิปสลับนะครับตัวนี้สลับมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นสีข้าวกล้องนะครับจะเป็นข้าวกล้องฝั่งนี้นะครับถ้าปิดนะครับตรงกลางนะครับจะไม่ทำงานนะครับถ้าเราเปิดมาด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นไอ้ด้านขวานะครับปกติตัวนี้จะเป็นสีขาวๆนะครับตัวนี้เป็นสีขาวๆนะครับปกติก็คือปิดนะครับตรงกลางนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสีข้อกล้องนะครับจะสีข้อกล้องก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นข้อกล้องตัวนี้จะเป็นแบบนะครับตัวนี้จะมาฝั่งนี้นะครับถ้าเราสีข้อขาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นลำนะครับลำจะออกมาด้านนี้นะครับออกมาถึงฝั่งนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับฝั่งข้างหลังนะครับเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์3แรงนะครับจะเป็นระบบมอเตอร์3แรงนะครับสายพัน3เส้นนะครับตรงกลางนี่ครับจะเป็นลูกยางนะครับลูกยาง2ลูกนะครับลูกยาง2ลูกนะครับตัวนี้จะใช้นานนะครับลูกยางนี้ใช้ได้นานนะครับปีถึงปีถึง2ปีนะครับถึงได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะครับตัวปรับข้าวนะครับที่ว่าปล่อยข้าวลงนะครับแบบที่ว่าปล่อยช้าปล่อยเร็วนะครับตัวนี้จะปล่อยแบบปล่อยเบาๆนะครับจะปล่อยเร็วไม่ได้นะครับลูกยางจะติดนะครับเราจะเริ่มสีกันเลยนะครับข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกจะเป็นสีข้าวกล้องก่อนนะครับเราจะเปิดประตางสีด้านข้าวกล้องนะครับคุณจะเขียนบอกนะครับเปิดเลยนะครับเปิดให้สุดนะครับตัวนี้นะครับจะตัวเป็นตัวปรับปล่อยข้าวนะครับจะเป็นลิ้นปล่อยข้าวนะครับเป็นลิ้นเสียงอยู่นะครับเราต้องหมุนเข้าไปให้สุดก่อนนะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้จะเป็นลิ้นปล่อยข้าวอีกทีนึงนะครับถ้าปล่อยลงไปแรงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าข้าวมันจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับที่เราปล่อยข้าวตัวนี้นะครับแล้วก็เดินเครื่องได้เลยครับผมตัวนี้เราปล่อยลงได้เลยครับข้าวจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับทีนี้เราค่อยปล่อยตัวนี้นะครับค่อยหมุนออกนะครับค่อยปล่อยนะครับปล่อยแดงไม่ได้นะนี่คือรอบแรกนะครับนะครับข้าวที่สีรอบ2นะครับสี2ครั้งเองนะครับจะได้เป็นข้าวที่ว่ากินได้เลยนะครับข้าวกล้องนะครับข้าวสวยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับที่ว่าสีข้าวกล้องเมื่อกี้นะครับจะเป็นแกลบนะครับเราจะดูแกลบครับมันจะไม่เป็นลำนะครับมันแค่กระทบเปลือกเฉยๆนะครับออกมาเป็นแกลบเหมือนกับลงสีข้าวเหมือนกับลงสีใหญ่เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสีขาวๆนะครับเป็นสวิกนะครับสวิกแล้วก็เปิดมาอีกด้านนึงนะครับเปิดฝั่งนี้นะครับ
ครับเป็นไม้สุดนะครับตัวปรับอีกทีนึงนะครับปรับให้ไม่มีกลางนะครับแต่ว่าตัวสีข้องนี้มันจะไม่มีกลางออกมานะครับเพราะว่ามันจะผ่านลูกยางก่อนนะครับนี่นะครับก้าวขาวนะครับก้าวสวยเลยนะครับจะเป็นเม็ดเต็มนะครับจะไม่หักนะครับเป็นลำนะครับจะไม่เป็นแกลบเหมือนกับที่ว่าสีข้าวกล้องนะครับจะเป็นลำนะครับผสมข้าวปลายนิดนึงนะครับที่ว่าให้ไก่ให้เป็ดให้วัวกินได้นะครับให้ปลานี่กินชอบเลยครับแบบนี้ครับสำหรับเครื่องสีข้าวกล้องข้าวขาวนะครับอย่าลืมว่าเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดกับตะไคร้ช่องตาชาไปเพื่อดูด้วยนะครับ